แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเสื้อไปด้วยนะคะเสื้อสวยจริงๆใช่ค่ะแล้วมาใส่ร่วมกันนะคะเอาละค่ะมากันที่ความเคลื่อนไหวของตึกสูงย่านราชประสงค์นั้นมีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะคะทำให้คนงานที่อยู่ภายในตึกนั้นต้องวิ่งแตกตื่นกันชุลมุนเลยค่ะแต่ว่าจากการเข้าไปตรวจสอบนั้นพบว่าเป็นเพียงแค่การทดสอบระบบภายในเท่านั้นเองค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาที่อาคารแมกโนเรียราชดำริบูรวาทถนนราชดำริย่านปทุมวันเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุอาคารมีแรงสั่นสะเทือนโดยคนงานภายในอาคารต่างวิ่งหนีออกมาจึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง58ชั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นคอนโดมิเนียมและโรงแรมหรู6ดาวในเนื้อที่6ไร่2งาน70ตารางวาโดยพนักงานก็มีการเข้าทำงานตามปกติบ้างแล้วนะคะด้านนายพิสุทธิ์อารีมิตรอายุ52ปีผู้อำนวยการอาวุโสดูแลโครงการแมกโนเรียราชดำริบูรวาทกล่าวว่าจากการสอบถามพนักงานบางส่วนให้การว่าขณะทำงานอยู่บนชั้นที่50เห็นเสาและโครงเหล็กมีการสั่นไหวประกอบกับพื้นมีแรงสั่นสะเทือนจึงได้ตื่นตระหนกนะคะทำให้เพื่อนพนักงานประมาณ100คนนั้นก็ตื่นตระหนกและตกใจตามกันไปแล้วก็มีการวิ่งลงมาอย่างภายนอกอาคารค่ะจากนั้นทางเจ้าหน้าที่วิศวะได้มีการชี้แจงว่าเป็นการทดสอบระบบภายในอาคารทั้งหมดซึ่งก็มีระบบไฟระบบน้ำลิฟต์สาเหตุเกิดจากปั๊มน้ำทำงาน4ตัวพร้อมกันและติดตั้งอยู่บนดาดฟ้าชั้นที่58ค่ะโดยการทดสอบระบบปั๊มนะคะโดยเดินเครื่องเต็มกำลังส่งไปยังท่อต่างๆจึงเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวหรือตึกกำลังจะถล่มอย่างใดนะคะนายพิสุทธิ์กล่าวว่าตัวปั๊มน้ำไม่มีเสียงแต่ว่ามีแรงสั่นสะเทือนฝ่ายทดสอบระบบไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าให้กับพนักงานทราบจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะโดยจริงๆแล้วอาคารนี้มีระบบป้องกันแผ่นดินไหวได้ถึง7ริกเตอร์นะคะตึกดีไซน์ออกแบบมีความสมบูรณ์เสาเข็มฝังลงชั้นหินซึ่งมีความแข็งแรงกว่าบ้าน2ชั้นที่ฝังเสาเข็มเพียงชั้นโครน เบื้องต้นพนักงานได้เข้ากลับเข้ามาทำงานภายในตามอาคารปกติแล้วนะคะโดยขณะนี้อาคารก่อสร้างแล้วเสร็จไปมากกว่า 80% เหลือเพียงตกแต่งเท่านั้นจึงทำการทดสอบระบบทั้งหมดเพื่อความสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะได้พันตำรวจโทดวงโชติสุวรรณจรัสรองผู้กำกับการปราบปรามสน.ลุมพินีกล่าวว่าได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวนะคะว่าตัวอาคารเอียงแต่เมื่อตำรวจไปตรวจสอบพบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดของพนักงานนะคะที่ก็วิ่งลงมาจากตึกทำให้เพื่อนพนักงานคนที่เหลือก็วิ่งตามลงมาเมื่อสอบถามก็เข้าใจว่าตึกสั่นและเอียงเหมือนจะถล่มก่อนจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่โยธาเขตปทุมวันและผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเพราะว่าโครงสร้างตึกแข็งแรงนะคะขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะ